วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับมาที่วัดแก้วเจริญแห่งนี้นะครับนะแล้วก็ได้มีนะมีโอกาสนะขอความเมตตาพูดคุยกับนะหลวงพ่อคำนวณหลวงพ่อฮะนะตรงนี้หลวงพ่อรับแขกอยู่ประจำรับแขกประจำแต่จะรับที่นี้เนี่ยรับตรงนี้นะฮะแต่ว่าสมัยก่อนจะรับอยู่ห้องข้างล่างปี58ยัน59เริ่ม59ต้นปีก็ย้ายมาข้างบนด้วยคำของหลวงพ่อจังหวัดเขาบอกโอ้ยนอนไปรับแขกอะไรข้างล่างไอ้นี่มันห้องเล็กค่ะเจ้าวาดมันต้องอยู่ห้องข้างบนก็เลยขึ้นมาอยู่ด้านบนอยู่ข้างบนนะฮะตรงนี้นี่เป็นกุฏิด้วยไหมฮะหรือว่าเป็นกุฏินะหลวงพ่ออยู่ตรงไหนฮะกุฏิฉันอยู่นี่ในห้องนอนอยู่ตรงนี้แต่ว่ากุฏิหลวงปู่ยอดจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่ตรงข้ามจะไม่ได้ไปอยู่ตามที่ครูบาอาจารย์เขาบอกอย่างนี้อย่างพ่อเขาบอกว่าบ้านหรือวัดที่มันเป็นเรือนไม้เยอะๆเนี่ย มันค่อนข้างจะอาถรรพ์หลวงพ่อเคยเจอเรื่องอาถรรพ์อะไรๆพวกนี้มีอาถรรพ์มันมีอยู่เหรอฮะสมัยก่อนมันเยอะที่นี่เยอะเยอะเหรอฮะเยอะเยอะมันยังไงบ้างเอาพูดง่ายๆโยมพี่กุฏิทุกหลังของที่วัดโดยปกติทั่วไปมันไม่ใช่กุฏิที่ก่อขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองหรือว่าปรุงขึ้นมาใหม่โดยทั่วไปส่วนมากจะเป็นบ้านที่เก่าอ๋อบ้านเก่าหรือเอามาถวายถามว่าทำไมเพราะเขาอยู่กันไม่ได้บ้านทรงไทยคนไม่มีบารมีไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานอย่าคิดหวังว่าเราจะอยู่บนบ้านได้ไม่มีทางเราจะเจออาถรรพ์ของบ้านบ้านเรือนไทยถูกต้องนั้นใครที่จะไปทำบ้านเรือนไทยต้องคิดให้หนักถ้าเราไปเอาของเก่าเนี่ยเราต้องเป็นคนธรรมะธรรมโมไหว้พระสวดมนต์เราถึงจะอยู่อย่างสงบเพราะนั้นเรามันจะมีสิ่งอาถรรพ์ที่เป็นจิตวิญญาณจิตอะไรมันจะเดินไปเดินมาเอาไว้ง่ายๆเราจะเจอเป็นนักจะให้เราเห็นตัวบ้างอะไรบ้างนอนกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้เป็นสุดท้ายเราจะอยู่ข้างบนไม่ได้เราก็จะมาอยู่ห้องข้างล่างโอ้การโดยส่วนมากมีไล่ที่เลยส่วนมากคนหนูท้ายต้องมาอยู่ห้องล่างข้างบนไม่กล้าไปอยู่ทราบไหมทำไมผมมันเดินกันทั้งคืนเดินกันทั้งคืนมาอยู่กันไม่ได้นะไม้ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่นี่เนี่ยเป็นไม้เก่าฮะเป็นไม้เก่าไม้เก่าไม้เก่ามันจะดีกว่าไม้ใหม่เพราะมันได้อายุสองไม้มันจะไม่มีการหดตัวมันไม้สักต้นใหม่อ๋ออันนี้เป็นมีในยุคของพ่อมีเข้ามาบริจาคให้อีกไหมมีไหมยุคของท่านไม่ได้รับยังไงไม่ได้รับแล้วเพราะว่ามันเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วอันนี้อยู่ในยุคของหลวงพ่อหยอดใช่นะหลวงพ่อหยอดมีเรือนไทยนี่มีหมู่เรือนไทยกี่หลังอันนี้มีทั้งหมด10 หลัง10 หลังเป็นกุฏิทั้งหมดเหรอฮะเป็นกุฏิทั้งหมดเป็นกุฏิทั้งหมดชุดนู้นก็5 หลัง5 เซตละ3 ห้องแล้วทางนี้ก็5 เซตเหมือนกันเซตละ3 ห้องแล้วก็จะมีกุฏิใหญ่ฟางถ้าสร้างอยู่ในยุคนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตอนสร้างในยุคนั้นเด้อก็น่าจะมันเกิน100 ล้านเนี่ยเกิน100นะเกิน100ถ้ายุคนี้อ่ะยุคนี้น่าจะเกินอีกโอ้นะโอ้ก็ถ้าจะสร้างในปัจจุบันก็คงจะลำบากนะเขาบอกว่าใครคิดจะสร้างทรงไทยเขาเลยต้องคิดหนักก็จะบอกว่ามันไม่ไหวถ้าจะสร้างเป็นกุฏิพระจะเสร็จเลยสร้างเป็นตึกไฟฟ้าโตไปเยอะกุฏิโดยส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะทำเป็นตึกไปหมดแล้วเขาจริงไหมเขาบอกว่าถ้าพระองค์นั้นไม่มีบารมีไม่สามารถจะอยู่ได้มันก็จริงก็สมัยก่อนทุกห้องมันจะมีอาถรรพ์เขาอยู่แล้วสมัยก่อนที่เนี่ยมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องพิเศษพิเศษในที่นี้คือในห้องนั้นจะมีเสาตกน้ำมันประมาณ3 ต้นแล้วมันอยู่ห้องริมแล้วที่ห้องนั้นจะมีผ้าแดงผูกเต็มไปหมดที่นี่นะฮะมันจะมีอยู่ห้องพิเศษเหรอโอ้โหเขาเรียกห้องพิเศษเหรอฮะห้องพิเศษถ้าเป็นห้องเขาเรียกว่า VIP VIP ไม่ถ้าเป็นห้องที่เป็นรีสอร์ทอะไรก็จะแพงกว่าเขาอะนะแต่ถ้าที่ก็ VIP โอ้เหรอฮะก็คือทุกคนจะไม่กล้าไปอยู่โอ้โหไปห้อง VIP พิเศษโอ้ไอ้นี่เขาหมายถึงกุฏิร่างเก่าที่ยังไม่ได้ปรุงนะแต่สมัยนั้นมันมีเรื่องเล่าว่ามันมีเนรองค์หนึ่งเนี่ยท่านไม่กลัวผีใครก็ไม่กล้าไปอยู่แม้กระทั่งพระไปแล้วก็เจอดีมีเนรองค์เนี้ยท่านไม่กลัวเรื่องผีท่านก็ไปอยู่ก็ไปนอนเนี่ย
ไอ้นั่นมันมาหลอกเขาไม่สนใจไม่สนใจไม่อะไรทั้งนั้นก็อยู่ไปคนสุดท้ายมันมาบอกว่าเนนห้องนี้ไม่ได้ให้เนนอยู่ให้เฉพาะพระอยู่เนนก็เลยเอาโยมกูไม่อยู่ก็ได้กูมานอนข้างนอกนอนนอกห้องเพราะตอนเช้าก็มีพระเข้ามาถามเอ้าเนนทำไมมานอนอยู่นะห้องมันไม่ไปนอนในห้องล่ะทำไมคนในห้องมันไม่ให้นอนมันบอกว่าในห้องให้เฉพาะพระอยู่ไม่ให้เนนอยู่เนนไม่กลัวผีเนนไม่กลัวผีเนนนั่งก็ไม่กลัวผีโอ้แต่ไปเจอไร่อย่างเงี้ยก็ต้องออกมาใช่แต่ว่าจะให้พระไปอยู่พระก็ไม่ไปอยู่พระก็ไม่ไปอยู่พระไม่ไปอยู่โอ้นะฮะเอาแค่เฉพาะไม่ต้องเฉพาะห้องนั้นไงเฉพาะไอ้ค้างห้องเนี่ยจะมันห้องมันห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องริมแล้วจะมีห้องกลางแล้วจะมีห้องหนึ่งเซตหนึ่งจะมีสามห้องห้องกลางก็มีพระกับวัดไม่ก็ไปอยู่กันนั่นแหละพายุกำลังนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่กลางคืนนะนอนกลางวันหลับกำลังหลับได้ยินเสียงเด็กมันเล่นน่ะเล่นอยู่ปลายเท้ามันวิ่งเล่นกันน่ะเด็กต้องคนวิ่งเล่นเขาก็เงยหน้างงเงี้ยบอกไอ้หนูมาเล่นอะไรในห้องนี้แล้วไปเล่นข้างนอกนู่นพอเอกแค่นั้นพอนึกได้เฮ้ยห้องเราก็ปิดประตูไว้ให้เด็กมันเข้ามาได้ไงพอไปมองปุ๊บพอหันไปมองข้างๆแม่มันนั่งมองเงี้ยผมยาวใส่สบายแม่มันนั่งมองอย่างเงี้ยโยมพาดิพูดออกจากประตูแทบไม่ทันเนี่ยนี่สมัยนั้นมันยังงั้นเลยโอ้สมัยนั้นงั้นโอ้สมัยนั้นมันโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเก่านะตอนที่หลวงพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าวาดใหม่ๆเนี่ยมีเรื่องราวอะไรแบบนั้นนะอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชันเอาพูดง่ายๆก็ไม่ชันฉันก็เจอเหมือนกันเจอฉันก็เจอในสมัยนั้นฉันยังไปพระบวชมาอยู่เลยแล้วก็บวชนอนอยู่ห้องกลางแล้วคืนนั้นฉันนอนละนอนหลับแล้วก็ล็อกด่านประตูนะก็ปิดสงสัยก็จะมีล็อกด่านก็นอนห้องเดียวนอนเคิร์ฟจะหลับก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูเนี้ยปั๊กปั๊กปั๊กให้เราว่าใครมาเคาะประตูดึกๆ3-4 ทุ่มแล้วก็ลุกขึ้นมาก็นึกว่าพวกมาเคาะเรียกแล้วก็เปิดด่านแล้วก็เปิดประตูออกไปก็ไม่มีใครแล้วก็มองหาไอ้ใครมาแกล้งหรือปะก็ไม่มีใครนี่เราก็เลยเป็นด่านแล้วก็ล็อกใหม่ครับพอล้มตัวนอนแล้วปั๊กมาคอยอีกแล้วปั๊กปั๊กปั๊กไอ้ว่าใครหรือว่ามันมาแกล้งก็เลยไปเปิดดูแล้วก็เลยไปเดินดูรอบๆว่าใครมาแกล้งวะหรือว่ามาเกาขี้เลื้อนอะไรแถวๆนี้ปะครับแล้วก็ไปดูก็ไม่มีอะไรก็เลยปิดล็อกคราวนี้เราก็ปิดแต่ไม่ล็อกด่านเพราะว่าเราจะจับคนผิดไงครับรอมันจะมึงมาแกล้งกูเมื่อไรแล้วมึงเจอแน่เลยครับแล้วคลิปบางเนี้ยแล้วก็ปิดแล้วก็รอสักพักมันมาเคาะอีกครับป๊อกป๊อกป๊อกแล้วเราเปิดทันทีเลยเคาะป๊อกป๊อกปุ๊บปุ๊บคนสุดท้ายไม่เจอใครเลยโอ้ก็บอกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปิดประตูล็อกด่านเลยปิดประตูล็อกด่านเลยนะตอนนี้นะหลวงพ่อก็มีชื่อเสียงชาวต่างประเทศก็มากราบหลวงพ่อไหลมามีชาวอะไรมาหาพ่อบ้างเนี่ยก็แน่ๆก็มาเลสิงคโปร์สิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันจีนอินโดนีเซียโอ้โหก็มากันนะก็ครบหลายชาติก็มานะเขามาให้หลวงพ่อทำอะไรให้เขาบ้างก็ส่วนมากไปข้าววัตถุมงคลแถวถึงก็มาขอความช่วยเหลือบางทีคนก็ไม่สบายใจบางทีก็ค้าขายไม่ดีอะไรพวกนี้ให้คำปรึกษาก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยกันได้นะก็ผมน้ำมนต์แล้วก็เอาความรู้ที่เราเรียนมานี้เนี่ยช่วยเขาช่วยเขาแต่ว่าเขาจะไปได้พ่อยังไงอย่าคำตอบมันจะกลับมาเองพอเขาได้ผลปุ๊บเขาก็จะกลับมาบอกเราทุกคนก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรมาเล่าให้ฟังนะฮะนะวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากหลวงพ่อนะหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญนะครับนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อไปปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยนะย่านเนี่ยพ่อเจอองค์ไหนบ้างเจอกันประจำย่านไหนอ่ะเนี่ยนะฮะแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามก็หลวงพ่อมาหลวงพ่อมาจะเจอกันบ่อยนะครับแต่หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่นะที่เจอกันบ่อยส่วนองค์อื่นๆนะฮะมีโอกาสเจอก็เจอบ่อยหนึ่งพ่อทำบุญจะเจอบ่อยบุญวัดหงส์รัตนารามพ่อชำนาญพ่อชำนาญนานๆจะเจอทีพ่อตามปกติ
ท่านจะไม่ค่อยได้รับงานปลุกเพลแล้วจะเจอบ่อยจะเป็นหลวงพ่อชำนาญอาจารย์ดิเรกอาจารย์เลี้ยงอาจารย์เปิ่นอาจารย์เปิ่นหลวงพ่ออนันต์จะเจอบ่อยหลวงพ่อแป๊ะก็บ่อยพ่อแป๊ะก็บ่อยนะฮะพวกแนวน้าจะเจอกับบ่อยนะโอ้ที่เขาเวลามีนิมนต์ส่วนมากชุดแนวน้าเนี่ยคือเขาจะเป็นเบอร์ต้นๆครับมันเหมือนกับพระจอมพี่ต้องทำความเข้าใจว่าพระในที่มันจะเป็นชุดของเขาชุดของเขาก็เหมือนกับชุดเมื่อก่อนเนี่ยนะหลวงปู่หยอดก็จะมีหลวงปู่หยอดมีหลวงพ่อเปิ่นมีหลวงพ่อลูกธรรมะมีหลวงพ่อลำไยมีหลวงพ่อเมียนมีหลวงพ่อมีพวกนี้ก็จะไปเซ็กเขาไปเซ็กเขาเวลาในยุคนั้นก็จะนิมนต์ชุดเนี้ยใช่ชุดเนี้ยแล้วก็มีมาในชุดต่อมาก็จะมีอย่างชุดปัจจุบันก็จะเป็นชุดเนี้ยเป็นชุดนี้ชุดเนี้ยนะฮะก็หลวงพ่อก็เป็นหนึ่งในเกจิตรงนั้นหลวงพ่อไปไกลที่สุดที่ไหนเนี่ยเขานิมนต์พ่อไปเชียงใหม่เชียงใหม่อันนี้ต้องขึ้นเครื่องไปพ่อนะนั่งรถ นั่งรถไปเนี่ยนะเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะครับนะก็มีโอกาสไปหลายที่ถ้าใครที่อยากจะมานั่นหลวงพ่อรับสิทธิ์กี่โมงกี่ก็ส่วนมากก็รับเสร็จนู่นอย่างนั้นสองทุ่มสองทุ่มฟ้าอ๋อเหรอฮะเราเช้ากี่โมงพ่อเช้าเหรออ๋อเช้าก็ประมาณสักแปดโมงแปดโมงนะก็มาได้นะหลวงพ่อในภายในวัดเราเนี่ยมีจุดสำคัญที่เขาจะมากราบไหว้ขอพรมีอะไรบ้างอย่างน้อยต้องหลวงปู่หยอดหลวงปู่หยอดนะอยู่ตรงนั้นนะฮะหนึ่งหลวงปู่หยอดสองพระสังฆาจารย์พระสังฆาจารย์ปางคอร่ามเออใครจะยกมือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เหรอฮะปางคอร่ามที่ยกมือนะที่คนต่างประเทศรู้จักกันคือสังฆาจารย์ปางคอร่าปางคอร่าที่ต่อมาจากคนแพร่ที่ว่าดังๆเนี่ยเรียกสังฆาจารย์อันนี้แหละปางคอร่าปางคอร่าอันนี้ก็ต้องมาที่ปางคอร่านี่แล้วก็มีไม้มีตะเคียนไม้ก็มีนางตะเคียนนางตะเคียนพญาคุดพญาคุดอยู่ตรงไหนพ่ออยู่หน้าโบสถ์เลยหน้าโบสถ์เลยก็เป็นพญาคุดที่มาขอที่พญาคุดนี่เพิ่งสร้างใหม่อะไรใหม่ฉันสร้างไม่ใช่ว่าปรารถนาให้คนมากราบมาไหว้หรือว่าจะดึงคนแต่ว่าฉันสร้างตามหลักของฮงจุ้ยเพราะว่าโบสถ์ของเราอ่ะมันโดนสะพานแทงโอ้คือด้านนั้นเป็นสะพานใช่ยมพี่ไปยืนหน้าโบสถ์ยมพี่จะเห็นว่าตรงที่หลงสะพานแล้วตรงทางเลี้ยวปุ๊บมันจะแทงครับโบสถ์เลยฉันก็เลยเอ้ยเราจะหาวิธีแบบไหนไปป้องกันตามหลักของซุ้ยว่ามันแทงครับโบสถ์คือหัวใจหลักของวัดถ้าเราไม่หาเราไปป้องกันเดี๋ยววัดมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆจะมีเรื่องอะไรมีร้าวมีอะไรอยู่ตลอดก็เลยเอาไปยังนี่อะไรที่มันที่แถวนี้เขาไม่ค่อยมีอ่ะจะไปสร้างเขาเว้ยน่วมเขาก็เยอะแล้วก็เยอะแล้วแต่ว่าพญาคุดจะเป็นสัตว์เทพที่มีอำนาจแล้วคุดมันสามารถกันพวกอาถรรพ์ต่างๆได้ก็เลยสร้างพญาคุดนี่คือเหตุผลหลักแต่เหตุผลรองที่พอเราสร้างแล้วมันดันมีคนเข้ามาไหว้มากราบมาอะไรมาขอบพอถูกหวยกันกระตุกงวดโอ้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จตรงนั้นด้วยเอาละฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะขอพรจากรายการหน่อยครับอ๋อในที่สุดของรายการที่สัมภาษณ์ในครั้งนี้ขอความสุขความสวัสดีความมงคลจงมาเกิดมีกับท่านผู้ชมทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นโดยชอบธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จขอให้เงินทองไหลมาเทมาโดยรวยแห่งๆถ้าผู้ตักกุ้ยโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเจริญขอเจริญพรครับนะท่านอยู่กับรายการภาพดีเกจิดังกับผมวิชาทรงศิรินะครับนะอย่าว่ากันว่าผมนั่งกับท่านไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าจริงๆท่านนั่งอยู่ด้านบนนะผมนั่งอยู่ด้านล่างและอย่างเนี่ยผมนั่งก็เพียบไม่ได้เน็ตมันกินนะครับก็เลยต้องขอนั่งแบบนี้นะฮะต้องขอโทษแฟนรายการด้วยนะครับเอานะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ท่านมอบนะมอบมวลสารก่อนนะครับน้ำมวลสารที่จะนำไปจัดสร้างพระคุณแทนของคำพิยูนะครับนะก็เดี๋ยวไปอาบีมาถ่ายคลิปอาบีอ้าวขอให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการนะยมเพียรนุชานะนะมวลสารนะครับนี่ฮะ
นะของวัดแก้วเจริญนะครับนะหลวงพ่อคำนวณนะครับมีผงพุทธคุณแล้วก็ผงพายนะอยู่ในนี้นะครับนะจะนำไปจัดสร้างพระขุนแผนของคำพินิวนะครับ